นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะอ่านวินัยมุกเล่มหนึ่งกันที่หนึ่งอุปสัมปดาตั้งแต่โบราณนาการมาจนถึงบัดนี้มีคนจำพวกหนึ่งพอใจจักชักจูงให้คนประพฤติธรรมด้วยเข้าใจว่าได้ยังประโยชน์ใหญ่ให้สำเร็จแก่มหาชนทำความเกิดของตนไม่ให้ไร้ผลเปล่าคนจำพวกนี้ที่อุกฤษได้ยอมสละโภคสมบัติยศศักดิ์และความสุขส่วนตัวเสียประพฤติเป็นนักบวชเที่ยวสั่งสอนมหาชนชักจูงให้ประพฤติธรรมที่ตนนับถือว่าเป็นดีมีคนนับถือมากได้รับความยกย่องเป็นศาสดาคำสอนที่พวกคนเป็นอันมากนิยมนับถือสืบมาจัดว่าเป็นลัทธิหรือศาสนาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งพระศาสดาของพวกเราก็เป็นพระองค์หนึ่งแห่งคนจำพวกนั้นพระองค์มีพระกรุณาใหญ่ในหมู่ชนฝังอยู่ในพระสันดานแม้พระองค์ประสูติในสกุลกษัตริย์และเป็นรัชทายาทผู้จะได้รับราชสมบัติสืบพระวงศ์มีทางที่จะได้ทรงทำประโยชน์ให้แก่มหาชนผู้อยู่ใต้ปกครองถึงอย่างนั้นก็ยังพอพระหฤทัยในทางเป็นผู้สั่งสอนมหาชนมากกว่าการครองแผ่นดินข้อนี้เป็นเหตุให้พระองค์ทรงผนวดเป็นธรรมดาของท่านผู้บวชด้วยความประสงค์เช่นนั้นจะลงสันนิษฐานว่าจะเข้าพวกเป็นผู้ช่วยท่านผู้อื่นหรือจะทำเองตามลำพังในชั้นแรกพระองค์น้อมพระหฤทัยไปในเข้าเป็นพวกช่วยท่านผู้อื่นและได้เสด็จเข้าไปอยู่ในสองสำนักแต่ไม่พอพระหฤทัยในลัทธิของสองคณาจารย์นั้นภายหลังจึงทรงพระดำริจะทำตามลำพังเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องทรงเลือกทางและสันนิษฐานลงไปว่าจะสอนเขาในทางไหนทรงค้นคว้าหาไปจึงได้พบความบริสุทธิ์ว่าเป็นมูลแห่งความดีทั้งปวงพระองค์ทรงตั้งอุตสาหะภาคเพียรทำพระองค์ให้บรรลุความบริสุทธิ์นั้นได้ก่อนแล้วจึงเทศนาสั่งสอนผู้อื่นในทางนั้นต่อไปในชั้นต้นทรงแสดงแก่พวกนักบวช ด้วยกันก่อนเมื่อมีผู้เชื่อถือและทูลขอเข้าพวกด้วยก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุเหมือนกันด้วยพระวาจาว่าเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านี้ก็เป็นอันทรงรับเข้าหมู่การบวชอย่างนี้เรียกเอหิภิกขุอุปสัมปดาแปลว่าอุปสมบทด้วยทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุมา
เมื่อมีสาวกหลายรูปพระองค์ทรงส่งให้แยกกันไปประกาศพระศาสนาในถิ่นฐานบ้านเมืองนั้นๆครั้นมีผู้เลื่อมใสสมัครจะบวชสาวกเหล่านั้นก็พาคนเหล่านั้นมาเฝ้าพระศาสดาเพื่อได้รับพระอนุญาตเป็นภิกษุตามธรรมเนียมที่เคยทรงมาพระศาสดาทรงพระดำริเห็นความลำบากของท่านผู้พาและคนผู้ตามมานั้นเพราะทางกันดารไปมาไม่สะดวกจึงทรงพระอนุญาตให้สาวกรับเข้าหมู่ได้เองแต่เปลี่ยนวิธีรับเป็นอย่างอื่นไม่ใช่พยักพเยิดดังที่ทรงมาให้ผู้จะบวชเข้าหมู่นั้นปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะถือเพศก่อนแล้วเปล่งวาจาแสดงตนถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยอาการเคารพจริงๆเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นอันรับเข้าหมู่หรือบวชเป็นภิกษุได้เหมือนกันการบวชอย่างนี้เรียกว่าติสรณะคมนุอุปสัมปดาแปลว่าอุปสมบทด้วยถึงสามรัตนะในยุคต้นแห่งตรัสรู้การรับเข้าหมู่หรือรับบวชให้ภิกษุสำเร็จด้วยอำนาจบุคคลคือพระศาสดาทรงเองบ้างสาวกทำเองบ้างด้วยประการอย่างนี้อุปสัมปดายังมีต่อ